เมืองโบราณนานเนามุพร้าวเผาน้ำตาลหวานศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์เศรษฐกิจก้าวหน้าขาหมูรสดีมีภาษานางรองเห็นไหมฮะว่าในคำขวัญอำเภอนางรองอ่ะมีของกินหลายอย่างเลยแล้วก็นี่แหละมันก็เลยเป็นที่มาของเด็กน้อยคนหนึ่งที่โตมาในอำเภอนางรองแล้วก็พันกับอาหารการกินวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีแหละที่ได้มาเล่าให้ทุกคนฟังว่าบ้านเองอ่ะมันก็มีเมนูที่คนไม่เคยกินเมนูหนึ่งก็คือแกงขนุนซุปนั่นเองจ้ะมากินข้าวตาลุยมีการเมนูโปรดของลูกตึงนั่งกับเขากำลังหอนๆอยู่ลูกมาถ้าไม่กลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ย Will the world via the voice Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาภรณ์ฝ่ายจารีวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณปอค่ะหนุ่มอีสานจากเมืองบุรีรัมย์อำเภอนางรองที่ห่างจากบ้านมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่7ปีที่แล้วเพื่อมาเรียนครูค่ะแต่ปัจจุบันนะคะผันตัวมาเป็นพ่อค้าเบเกอรี่ที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้บริหารชีวิตอิสระค่ะสิ่งที่นำพาเรามาพบกันในตอนนี้นะคะก็คือแกงขนุนสุกฝีมือคุณทวดซึ่งปกติแล้วนะคะเราก็จะเห็นขนุนเนี่ยถูกนำมาทำเป็นของหวานกันค่ะแต่วันนี้เป็นการนำมาแกงใส่กะทิน่าสนใจมากเลยล่ะค่ะตัวปอเองอ่ะชื่อโอปอแต่ปอจะติดแทนตัวว่าปอกับทุกคนคืออายุมากกว่าน้อยกว่าเท่ากันอะไรเงี้ยปอก็จะแทนตัวว่าปอแล้วก็แขกรับเชิญของเราวันนี้ก็ชื่อชื่อปอเหมือนกันสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีน้องปอที่ดำเนินรายการด้วยฮะสวัสดีครับปอก็เลยแอบมีความกังวลว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะสับสนหรือเปล่าก็เลยขออนุญาตถามอายุของคุณปอต่อเพื่อที่จะได้แทนตัวเองว่าพี่หรือจะต้องเรียกแขกรับเชิญว่าพี่ดีสรุปแล้วนะคะก็คือเกิดปีเดียวกันอีก ฉะนั้นนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังก็อาจจะได้ยินปอคุยกับปอ ก็จะเป็นการพูดคุยของปอกับปอค่ะหวังว่าจะไม่สับสนนะคะโอเคก็เท่ากับว่าเราทั้งคู่เนี่ยก็น่าจะเข้ามาเรียนหนังสือแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเนี่ยพร้อมๆกันใช่น่าจะในปีเดียวกันรหัส58อ่ะตอนนั้นอ่ะใช่ก็รหัสเดียวกันปีเดียวกันแหละวันนี้ปอมาแบ่งปันเรื่องราวที่คุยกับเราเนี่ยในเมนูแกงขนุนสุกใช่เชื่อว่าคนที่อยู่จังหวัดต่างๆในประเทศไทยอ่ะน้อยนะที่จะเคยได้กินอย่างภาคเหนือเขามีแกงขนุนเหมือนกันแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแกงบะหนุนอะไรเงี้ยเนาะแกงขนุนอ่อนใช่ใช่แล้วที่จะบอกวันนี้มันไม่ใช่ขนุนอ่อนนะทุกคนคิดว่าขนุนนะพอมันสุกแล้วมันก็กินได้แต่ขนุนสุกถูกไหมแต่นี่ที่บ้านเอาขนุนสุกมาทำกับข้าวเออขนุนสุกแบบเหลืองๆอะนะที่เราแบบซื้อกินหวานๆเลยอะใช่นั่นแหละแต่เขาไม่ได้เอาส่วนนั้นมาทำนะเขาเอาส่วนที่มันไม่ควรจะกินได้ขนุนนะลูกนึงอะเดี๋ยวท้าวความให้ฟังไหนๆก็จะแกงขนุนกันนะวันนี้ก็คือขนุนลูกนึงอะผ่าออกมาปุ๊บเราจะเจอเทียมเป็นใยๆเหมือนปะการังอ่ะเหมือนกับปังหาเหมือนอะไรพวกนั้นน่ะแล้วก็มันเขาเรียกว่ายวงขนุนนะเป็นที่เรากินกันเนอะแล้วก็มีเม็ดใช่ไหมที่บ้านเราอ่ะเอาส่วนที่มันเป็นใยๆนั่นน่ะมาทำกับข้าวเออไม่น่าจะกินได้เนอะไปตลาดสดตอนเช้าเห็นเขาทิ้งไปเป็นกองๆเลยนึกถึงว่าเออตอนอยู่ที่บ้านแบบคนแก่เงี้ยเมื่อก่อนโตมาทวดทวดทำให้กินอ่ะเอาไอ้ส่วนที่มันไม่น่าจะกินได้นี่แหละมาทำเป็นกับข้าวแล้วก็อร่อยด้วยภูมิลำเนาเนี่ยอยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะมีแบบวัฒนธรรมเขมรหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะบุรีรัมย์ก็ติดกับโคราชดีปอเป็นคนโคราชเฮ้ยนี่พูดภาษาโคราชนะเอาจริงๆที่บ้านอ่ะเออไม่แล้วคือจังหวัดก็ติดกันน่ะแต่ไม่เคยได้ยินเมนูแกงขนุนสุกเลยจริงไม่เคยได้ยินเลยตั้งแต่เอาจริงๆนะนับตั้งแต่มาเรียนกรุงเทพอ่ะกลับบ้านนับครั้งได้เลยอะที่กลับบ้านเพื่อกลับไปจริงๆอะกลับไปแค่ไม่ถึง10ครั้งอะอยู่กรุงเทพมาตั้งกี่ปี7จะ8ปีแล้วอะไม่ได้กลับบ้านเลยแล้วก็ไม่เคยหากินแกงนี้ได้ที่ไหนเลยมันจริงๆมันก็ตั้งแต่ทวดเสียไปอะตั้งแต่นี่ประมาณ10ขวบอะก็ไม่เคยได้กินแกงนี้อีกเลยแบบ
จริงๆแล้วนะแบบอยากจะบอกก่อนนะว่าไอ้แกงขนุนสุกอ่ะมันมีชื่อภาษาเขมรด้วยนะจริงนี่นึกไม่ออกนะต้องแบบโทรไปถามคนที่แบบที่บ้านน่ะว่าเขาเรียกแกงเนี้ยว่าแกงอะไรมันไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะมันเป็นภาษาเขมรมันชื่อแกงว่าคลอสโนเรคเนลลิ้นมันต้องมันภาษาเขมรด้วยใช่ไหมให้มันถูกคลอแปลว่าแกงภาษาเขมรนะคลอคลอคลออ๋อคลอคลอแล้วก็สโนลสอนอสโนลแล้วก็คเนลซอคนอลคเนลมันดูยากเนอะใช่ไหมมันไม่ดูยากมันยากเลยมันยาก เออพอเหมือนเราพูดคำว่าแกงเนี่ยสีกับรสชาติมันหลากหลายมากแบบสีใสก็มีสีส้มก็มีสีขาวขุ่นสีคล้ำๆดำๆแบบแกงพะโล้อะไรอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็เนี่ยนึกไม่ออกว่าแกงขนุนสุกคือมันจะเป็นแกงสีอะไรหน้าตายังไงอะคะคืออย่างนี้ฮะแกงขนุนอะเบสของแกงอะมันก็คือเป็นแกงกะทิทีนี้เวลาเป็นแกงกะทิอะให้นึกก่อนภาพน้ำแกงมันก็จะเป็นนัวๆเนาะพื้นฐานนะมันอย่างแรกที่ลงไปในหม้อก่อนเลยคือกะทิหลังจากนั้นมันจะตามมาด้วยพริกแห้งที่โขลกรวมกันกับหัวหอมกระเทียมแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เม็ดพริกไทยทีนี้ก็โขลกพอน้ำกะทิโดนกับเครื่องแกงซึ่งมีพริกเป็นสีหลักอ่ะมันก็จะเป็นแกงที่เป็นสีส้มนวลๆเหมือนแกงกะทิทั่วไปแหละแล้วทีนี้เรื่องสีสันน่ะมันก็จะถูกเติมด้วยความเป็นซังขนุนไอตัวที่เรากำลังจะเอามาทำแกงที่บอกว่าเป็นใหญ่ๆเหมือนปะการังอ่ะมันคือซังขนุนที่บ้านเรียกว่าซังขนุนเนาะพอตั้งไอเครื่องแกงเคี่ยวกับกะทิจนเดือดแล้วอ่ะใส่หมูเรียบร้อยหมูต้องเป็นหมู3ชั้นเท่านั้นด้วยนะถึงจะอร่อยแล้วก็ใส่ซังขนุนลงไปพอใส่ซังขนุนปุ๊บมันก็จะเป็นแกงที่น้ำสีส้มแล้วก็มีวัตถุดิบสีเหลืองๆนะเป็นเส้นๆใหญ่ๆอ่ะเนาะแล้วก็สุดท้ายมันก็จะถูกโรยปิดท้ายด้วยต้นหอมกับใบแมงลักแล้วรสชาติล่ะคะทั้งกะทิมันก็น่าจะเค็มๆมันๆแล้วยังมีพริกอีกใช่รสชาติเนี่ยหากินที่ไหนไม่ได้เลยรสชาติมันอาจจะคล้ายกับคล้ายพะแนงแต่ว่ารสชาติอาจจะเบากว่าสิ่งหนึ่งที่มันแปลกออกไปก็คือมันมีกลิ่นของขนุนซึ่งไม่มีแกงไหนเลยที่แบบรสชาติประมาณนี้แล้วก็มีกลิ่นของขนุนเข้ามาก็เป็นรสชาติที่แบบพูดถึงแล้วก็นึกถึงนึกถึงทั้งเมนูแล้วก็นึกถึงทั้งคนที่ทำให้กินจากประสบการณ์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเนื้อขนุนเนี่ยคนจะไปประยุกต์ทำเป็นของหวานหมดเลยขนุนแกงกะทินู่นนี่นั่นแต่ว่ามันก็จะมีส่วนซังขนุนที่ปอเอามาคุยกับปอวันนี้ก็เอามาทำเป็นของคาวอ่ะปออยากรู้ว่าซังขนุนนะคะมันรสชาติยังไงอะคะแล้วเท็กเจอร์มันเป็นยังไงจริงๆอ่ะบอกเลยว่าคนที่กินเนื้อขนุนทุกวันเนี้ยถ้าเกิดซื้อขนุนมาลูกนึงอ่ะแล้วแกะเอาแต่เนื้อแล้วเอาซังทิ้งอ่ะเสียดายซังกับเนื้อขนุนรสชาติเหมือนกันจริงเธอมันเหมือนกันเลยคือรสชาติมันเหมือนกันแล้วแต่มันจะมีความเหนียวหนุบหนับกว่าเวลาเคี้ยวมันจะกรึดๆๆน่ะนึกออกปะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ขนุนไปสักลูกนึงแล้วได้ขนุนสุกอ่ะลองแกะแล้วกินดูมันไม่มันอร่อยแต่มันไม่สวยเฉยๆเป็นเส้นๆน่ะนี่มองว่าแบบการที่เอาซังขนุนมาทำกับข้าวอ่ะคนสมัยก่อนก็คงเสียดายแหละขนุนน่ะมันเป็นผลไม้ลูกใหญ่ซึ่งคนทั่วไปแบบอยู่บ้านเฉยๆคงไม่เอามาแกะกินน่ะจะเป็นโอกาสพิเศษอะไรอย่างนี้มากกว่าหรือไม่ก็เอามาผ่าเพื่อแบ่งชาวบ้านกินน่ะเหมือนตอนเช้าแกะขนุนเอายวงถวายพระตอนเที่ยงเนื้อจะทำกับข้าวเขาก็เอาซังขนุนนี่แหละก็เอาซังมาแกงนอกจากนี้เขายังเอาเม็ดด้วยนะในแกงขนุนเนี่ยเอาเม็ดมาใส่ด้วยเคยกินเม็ดขนุนต้มไหมเธอเคยแต่เคยกินแบบเม็ดขนุนต้มแยกแล้วมันจะมันๆแต่ไม่เคยเห็นแบบมันอยู่ในแกงแต่ว่าพอมันอยู่ในแกงมันอร่อยมากอย่างภาคใต้เขาก็ใส่เม็ดขนุนลงไปในแกงไตปลานะเธออ๋อหรอใช่มันคือเกาลัดมันคือเกาลัดแบบบ้านนอกอะเธเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนอีสานจะมีความ zero waste โดยเขาเรียกว่ามันฝังอยู่ในกรรมพันธุ์เลยเธอจริงๆทุกอย่างอ่ะ
คนอีสานกินได้หมดก็ถามความเห็นปอประเด็นเนี้ยปอคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรก็เอาจริงๆเนาะถ้าเกิดว่าพูดกันอย่างสมัยก่อนเลยอะแบบคนเขาถามกันแบบว่าเฮ้ยมาจากไหนถ้าเกิดตอบว่ามาจากจังหวัดทางภาคอีสานเขาอุ้ยลำบากไหมอะมาจากอีสานลำบากไหมอะไรเงี้ยซึ่งภาพจำของคนอะก็จะมองว่าอีสานน่ะคือดินแดนที่แห้งแล้งแล้วก็ลำบากถูกไหมจริงๆบ้านเรามันไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราอาจจะโตมาในเจนหลังๆคือแบบบ้านเมืองเรามันพัฒนาขึ้นบ้างแล้วสมัยก่อนอีสานอาจจะแห้งแล้งจริงๆอย่างที่เขาว่านั่นแหละด้วยความที่มันแห้งแล้งมันไม่มีแหล่งน้ำมันไม่มีแหล่งอาหารน่ะการที่จะหาอะไรมาทำกินครั้งนึงอ่ะแม้แต่แบบสิ่งเล็กๆน้อยๆก็พยายามเอามากินเธอเอาจริงๆลองนึกไปอะว่าอาหารอีสานน่ะไม่มีสูตรตายตัวเลยเธอรสมือใครรสมือมันสูตรบ้านใครบ้านมันแต่เวลาพูดถึงว่าเฮ้ยแกงนี้อ่ะทุกคนจะเข้าใจตรงกันว่ามันคือลักษณะแกงนี้มีวัตถุดิบหลักคืออะไรเวลาเขาตั้งชื่อเมนูของอาหารอีสานน่ะเขาจะตั้งจากวัตถุดิบหลักอ่ะมันไม่ได้มีชื่อหรูหราเหมือนอาหารภาคกลางอะไรเงี้ยมัสมั่นน้ำพริกลงเรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนะเขาจะมีชื่อที่แบบมันเพราะใช่ไหมอาจจะด้วยความที่คนภาคกลางเขามีความประณีตอยู่ใกล้สถานศึกษาเอาว่าจริงๆสมัยก่อนเนาะอยากรู้เรื่องอยากได้หนังสือก็ต้องเข้าพระนครอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่อีสานอ่ะเอาอะไรมาทำก็ตั้งชื่อเป็นนั้นนะเธอเจียบองก็รู้ว่าอ๋อเป็นน้ำพริกจากปลาแกงขนุนก็คือแกงขนุนนะแกงขี้เหล็กก็แกงจากใบขี้เหล็กอะไรเงี้ยอยากขยายถึงประเด็นว่าความขาดแคลนของอีสานนะคะว่าในประสบการณ์แล้วก็ความคิดเห็นของปอมันขาดแคลนยังไงด้วยต้องบอกว่าเอาด้วยวิถีชีวิตด้วยประสบการณ์เลยดีกว่าว่าไอ้คำว่าขาดแคลนของเราเวตอนที่เราอยู่อีสานน่ะมันอย่างหนึ่งคืออีสานน่ะมันเป็นพื้นที่ที่แต่ละจังหวัดมันใหญ่มากอย่างโคราชใหญ่สุดในประเทศเนาะแล้วเวลาเมื่อก่อนนะถ้าเกิดว่าใครอยู่ต่างอำเภอจะเข้าใจดีเลยว่าการที่เราจะไปร้านค้าการที่เราจะไปตลาดมันห่างไกลมากแล้วนอกจากนี้แล้วนะมันในเรื่องของรายได้คนอีสานทำอะไรอ่ะส่วนมากก็อาชีพเกษตรทำเกษตรเลี้ยงสัตว์เนาะซึ่งรายได้ตรงนั้นเนี่ยมันปีนึงไม่ได้ครั้งนึงอย่างทำนาปีนึงได้ครั้งนึงทำสวนผลไม้ก็ปีนึงก็ได้ครั้งเดียวอะไรแบบนี้แล้วคราวนี้ด้วยความที่แรนแคนพูดอย่างนี้ก็ไม่เสียหายนะว่าคนอีสานสมัยก่อนลำบากพอลำบากแล้วก็มันก็พามาสู่ภาวะอดอยากทั้งลำบากทั้งด้านร่างกายในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของการหากินแล้วเนี่ยมันยังลำบากด้วยสภาพแวดล้อมด้วยเธออีสานเนี่ยเมื่อก่อนเนาะเป็นป่าเป็นเขาไม่ได้มีบ้านไม่ได้เจริญเหมือนทุกวันนี้เพลงสมัยก่อนที่เขียนบทกวีที่เขียนก็บอกว่าอีสานเป็นแบบนั้นทุกคนก็น่าจะเข้าใจมาตั้งแต่แบบตั้งแต่นานแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงสนใจตอนนึงตอนที่ปอเล่าถึงวิธีการทำแกงขนุนสุกปอเล่าได้เป็นฉากๆเลยเทกะทิลงไปโขลกพริกโขลกหอมแดงอะไรอย่างเงี้ยฟังดูแบบเป็นคนทำอาหารเป็นจริงๆแล้วเป็นคนชอบทำอาหารมากถ้าเกิดใครแบบว่ารู้จักกันแบบผ่าน Facebook ผ่านช่องทางส่วนตัวทุกคนจะรู้เพราะนี่ลงอาหารทุกวันแกงขนุนเนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งที่ทำให้หล่อหลอมเป็นปอในวันนี้เหมือนกันนะปอเนี่ยเป็นคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่มี3คนก็คือมีทวดมีแม่แล้วก็มีปอคนที่เลี้ยงดูปอคือทวดจำได้ว่าทวดอายุห่างกับปอ77ปีอ่ะนางอายุยืนจริงๆแล้วด้วยความที่อยู่กับทวดอ่ะนี่จะเป็นคนชอบซึมซับวัฒนธรรมแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นคนแก่รวมถึงอาหารการกินด้วยอาหารอย่างที่กำลังเล่าอยู่วันนี้คนอายุเท่ากันอ่ะน้อยที่จะกินเป็นอ่ะแต่นี่ถึงขั้นชอบไงเพราะว่ามันโตมาแบบนั้นอ่ะทวดเนี่ยสอนหุงข้าวตั้งแต่นู่นเลยเป็นเด็กเริ่มจำความได้ก็จำได้ว่าความทรงจำนั้นคือทวดเอามือจุ่มลงไปเริ่มจากนั้นก่อนหลังจากนั้นก็แบบเหมือนสอนซาวข้าวสอนหุงข้าวอะไรเงี้ยในเรื่องของการทำกับข้าวมันถูกปลูกฝังมาในสายเลือดเลยทวดทำกับข้าวให้เรากินสลับกับพอเราโตขึ้นเราก็เริ่มทำกับข้าวให้ทวดกินบ้างในความทรงจำเกี่ยวกับด้านอาหาร
กับที่บ้านที่บุรีรัมย์อ่ะก็จะมีแค่ทวดอ่ะวนเวียนอยู่ในความทรงจำนี่พูดถึงก็คิดถึงนะเมื่อก่อนนอนกับทวดจนสุดท้ายวาระสุดท้ายของทวดก็ยังนอนอยู่ด้วยกันจนคืนสุดท้ายอ่ะปิดตำราอาหารคุณทวดไม่ได้เรียนรู้ต่อจบ นอกจากเรียนรู้จากการเติบโตมากับทวดเนี่ยก็ได้ยินมาว่าปอเป็นคนที่แบบชอบยืนดูเขาทำอาหารมากเป็นที่สุดเป็นเหมือนโรคจิตชนิดหนึ่งเลยคือต้องไปยืนดูเขาทำแบบอะไรอย่างเงี้ยคนไม่รู้อ่ะก็จะแบบถามว่าไปยืนดูทำไมกูไม่ได้กินหรอไม่ใช่เว้ยเราชอบเป็นคนชอบเราชอบดูการที่แบบกว่าที่เราชอบดูประวัติศาสตร์ของอาหารจานนี้สมมติไปสั่งอาหารจานนี้แล้วเขาทำเนี่ยเราจะยืนดูแล้วเขาใส่อะไรลงไปก่อนใส่นี้เท่าไหร่อืมแล้วก็จนเสร็จออกมาเป็นจานเนี้ยเออแล้วจากที่คุยกันมาเนาะรู้สึกว่าปอแบบค่อนข้างจะแพชชั่นกับอาหารมากทั้งความชอบความสนใจอะไรเงี้ยที่มันเป็นมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วยังไงอนาคตมันก็คงจะไม่หนีปอไปไหนเคยคิดจะแบบประกอบอาชีพอะไรเกี่ยวกับการทำอาหารไหมคิดจะขายอาหารไหมพูดโยงมายังกะรู้คือแบบนี้คือตอนนี้แอบขายของปะกำลังจะไทยอินปะบ้าอย่าพูดเดี๋ยวมันไม่เนี่ยคือแบบนี้คือที่ผ่านมาเมื่อเพิ่งมาได้ประมาณ 3-4 เดือนนี้มันเริ่มทำเบเกอรี่แล้วพอทำเบเกอรี่แล้วแบบเราถ่ายรูปลงอ่ะเดี๋ยวด้วยความที่เป็นขนมหวานน่ะคนก็อยากชิมก็เลยเออลองแบ่งๆขายดูแล้วกันก็เลยแกล้งตั้งชื่อร้านเออแล้วมันก็ไปได้ชื่อร้านอะไรนะมาเดนัวจ้ะอ๋อหาไม่เจอหรอกเธอมันเป็นภาษาอังกฤษมันต้องสะกดแบบ M A D E N O I R อะไรอย่างเงี้ยถึงจะเจอในเพจอะประมาณนี้เข้ามาเป็นนักศึกษาครูก็คือเรียนครูเนาะใช่ตั้งใจจะเป็นครูเหรอคะตอนแรกต้องเรียกว่าณตอนนั้นน่ะตอนที่เราจบม.6 อ่ะเราเป็นคนที่มีความฝันไม่ค่อยชัดเจนเรารู้สึกว่าเราอ่ะถนัดภาษาไทยที่สุดเลยทั้งเรื่องการเขียนทั้งบทประพันธ์อะไรเงี้ยเราชอบแต่งกลอนเราชอบอะไรแบบนี้เหมือนกันทั้งเล่าเรื่องอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออวันนั้นน่ะคงจะเรียนครูภาษาไทยนี่แหละเหมาะสมกับเราที่สุดแล้วณวันนั้นนะแต่พอเราเรียนจบแล้วเราโตขึ้นอ่ะตอนนี้เราก็เริ่มจะรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่มันเหมาะกับเราอ่ะคืออะไรประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วยังชอบทำอาหารไทยอยู่เลยพอมาถึงวันนี้อ่ะเราเทิร์นมาเป็นเบเกอรี่แล้วแล้วในอนาคตเนี่ยเราว่าเดี๋ยวเราก็คงจะเปลี่ยนไปเรื่อยอาจจะเป็นเครื่องดื่มอาจจะเป็นกาแฟอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยปอก็เหมือนค้นหาตัวเองว่าชอบอะไรแล้วก็ทดลองกับมันไปหมดจนถึงจุดนึงตอนนี้ที่ปอก็เหมือนพบว่าโอเคเราก็เป็นคนให้ความสนใจอะไรในระยะไม่ยาวมากแล้วก็เจอตัวเองอีกต่อนึงว่าฉันนี่แหละเป็นคนชอบทดลองเจออะไรที่ชอบก็เต็มที่กับมันอยู่เสมอแค่นั้นเองใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพียงแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะอยู่กับสิ่งที่เราค้นพบเนี่ยได้นานขึ้นแต่คงอยู่ได้ไม่ตลอดเป็นคนเบื่อง่ายอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่อาหารการกินเนี่ยยังไงมันก็อยู่ตรงปลายจมูกอยู่ตรงปลายปากมันก็กินทุกวันเนอะมันก็หนีไม่พ้นอ่ะแสดงว่าตอนนี้ปอก็คือประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการร้านเบเกอรี่เรียกอย่างนี้ได้ไหมเราทำหลายอย่างนะจะว่าไปเนี่ยแบบเบเกอรี่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ชอบก็เลยทำเป็นผู้บริหารชีวิตอิสระแบบนี้ได้ไหมฟรีแลนซ์ดีกว่าผู้บริหารเอออะไรแบบฟรีแลนซ์ในชีวิตไม่ใช่ฟรีแลนซ์ในอาชีพด้วยนะเราเอาชีวิตเราให้มันเป็นฟรีแลนซ์หลายคนก็ชอบที่จะทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยก็ไม่ผิดปอก็เป็นได้ซึ่งก็แบบยินดีกับปอด้วยจริงๆแล้วปอเคยคิดอยากจะกลับไปทำอะไรที่บ้านบ้างไหมคิดถึงทุกวันเธอทุกอย่างในชีวิตเราอ่ะมันจะเหมือนเดจาวูอยู่เสมอต่อให้เราไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราก็ยังเป็นคนที่นั่นอยู่ดีอ่ะจะกี่สิบปีก็แล้วแต่กลับไปบ้านทีไรก็รู้สึกอุ่นใจได้เสมอแต่ก็มีประโยคนึงที่คุยกันไปตอนต้นเหมือนปอเล่าว่าแทบจะไม่กลับบ้านเลยตั้งแต่เรียนมาอันนี้อยากรู้ว่าทำไมเราอ่ะกลับบ้านไม่ถึง10ครั้งอะเธออยู่กรุงเทพไม่ต้องเป็นจะ10ปีแล้วอะกลับบ้านไม่ถึง10ครั้งจริงๆที่กลับไปนอนที่บ้านที่แบบกลับไปหาแม่อะไรเงี้ยนะด้วยความที่อย่างนึงเราไม่ชอบเดินทางไม่ชอบเอาตัวเองไปอยู่บนรถ
เวลาเมื่อไหร่ที่เราอยากเจอคนที่บ้านเราก็เลยให้คนที่บ้านมาหาเราที่นี่คนที่บ้านน่ะเขาไม่ได้มาแต่ตัวเขาก็ต้องเอาของที่บ้านมาด้วยของกินต่างๆที่ที่ชอบอะไรเงี้ยทุกวันนี้ทำกับข้าวกินเองทุกวันและก็แบ่งเพื่อนบ้านทุกวันมื้อเย็นเป็นอาหารหลังจากอาหารมีขนมให้ด้วยจ้านี่ทำขนมทุกวันเลยเธอใช่ด้วยความที่เป็นเราด้วยความที่เป็นคนอีสานคนอีสานมีอะไรก็จะแบ่งกันแล้วก็ติดเป็นนิสัยมาอยู่กรุงเทพก็ทำกับข้าวเสร็จก็ตักแบ่งชาวบ้านไม่รู้จักนะเพื่อนบ้านเราไม่รู้จักกันมาก่อนก็ทำกับข้าวเสร็จก็เอาไปแบ่งแล้วบางบ้านทุกวันนี้ก็ยังไม่ให้จานเราคืนเลยเธอเขาคงไม่เข้าใจวัฒนธรรมเรามั้งไม่รู้ว่าที่นู่นเขาแบบเหมือนกับเราขนาดไหนนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่แบบเราตักไปแบ่งเขาก็จะงงๆหน่อยขออนุญาตถามบริบทของที่อยู่อาศัยได้ไหมว่าเป็นคอนโดหรือเป็นบ้านทาวน์เฮาส์หรือเป็นอะไรยังไงที่แบบทำไปแบ่งเขาอยู่เป็นแฟลตเธอตอนเนี้ยอยู่เป็นลักษณะเป็นแฟลตเป็นห้องชุดคือเขาอยู่มาก่อนเราแล้วเรามาอยู่หลังสุดเราก็ทำตัวให้แบบเป็นเพื่อนบ้านใหม่ที่ดีแล้วกันเรามีอะไรเราก็ไปแบ่งอะหลังๆมาเพื่อนบ้านก็เอามาแบ่งกันแกงขนมสุกอะถ้าเกิดถามว่าเรานึกถึงมันแบบไหนในวันนี้มันก็คงเป็นความทรงจำที่ผูกติดกับใครสักคนหนึ่งเราสนิทกับทวดมากเวลาที่เรานึกถึงทวดเราก็จะนึกถึงเมนูนี้เวลาที่เรานึกถึงเมนูนี้เราก็จะนึกถึงทวดซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นที่บ้านภาพที่บ้านก็จะลอยมาคู่กันเสมอโดยที่ไม่ต้องนึกถึงเลยว่ามันเป็นความคิดถึงที่บางอย่างมันกลับมาได้บางอย่างมันกลับมาไม่ได้มันก็เป็นความทรงจำอะวันหนึ่งเราอาจจะกลับไปทำกับข้าวเมนูนี้แต่คนที่กินกับเราในวันนั้นอะอยู่นั่งกินด้วยกันเนี้ยคงไม่มีแล้วว่าอาจจะได้แค่บรรยากาศที่บ้านกับเมนูที่เคยกินเฮ้ยจะร้องไห้คิดถึงยายเลยจริงๆนะมันเป็นอะไรที่อบอุ่นเนอะคุยไปคุยมานะคะปอก็นึกถึงตัวเองกับคุณยายขึ้นมาเลยค่ะในความทรงจำปอเองก็มีหลายเมนูที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ของปอกับยายอยู่การได้มาพูดคุยกับปอในวันนี้นะคะก็ได้เปลี่ยนภาพจำของการกินขนุนปอไปเลยก็ว่าได้ค่ะครั้งไหนที่มีโอกาสได้กินหรือได้พบเจอขนุนเป็นลูกๆก็อยากจะลองชิมส่วนของซังขนุนดูบ้างว่ารสชาติเนี่ยจะเหมือนกับเนื้อขนุนสุกจริงหรือเปล่าแล้วผิวสัมผัสจะมีความกรึบกรึบแบบที่คุณปอว่าจริงไหมและสุดท้ายก็คงแนะนำให้คนรอบข้างได้ลองชิมบ้างค่ะรวมถึงได้มองเห็นว่าบรรพบุรุษของเราในสมัยก่อนนะคะเห็นคุณค่าของวัตถุดิบและยังมีความคิดสร้างสรรค์ทดลองทำจนสืบต่อมาเป็นเมนูในดวงใจของคนคนนึงได้สำหรับปอแล้วเนี่ยนะคะสิ่งนี้ก็เป็นเหมือนความคุ้มค่าของซังขนุนในอีกแง่มุมหนึ่งเหมือนกันค่ะDriver of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com application ThaiPBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ FacebookTwitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast